สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะสาธิตวิธีการสร้างรีโมทนะครับและโปรแกรมรีโมทนะครับในรถ Honda Civic Dimension ปีประมาณ2004นะครับด้วยเครื่อง KD900 ขณะเดียวกันเราก็จะโปรแกรมชิปนะครับตัวนี้เป็น Honda Civic Dimension เป็นชิป48ด้วยเครื่อง Keymaster อันดับแรกเราสร้างรีโมทก่อนนะครับลูกค้าหรือ Dead Dog กุญแจนะครับรีโมทไม่มีตัวนี้เป็นรีโมทแยก2ปุ่มนะครับเราสามารถสร้างรีโมทด้วยตัวนี้นะครับ OUC-G8D นะครับตัวนี้เป็นคลื่น433นะครับแล้วก็ต่อวงจรนะครับเราสร้างรีโมทนะฮะกด Make Remote เรียบร้อยนะครับ Successful นะครับแล้วก็นำตัววงจรนะครับมาใส่ในตัวรีโมท KD เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ชิป48ไปเรียบร้อยแล้วทีมาดูวิธีการโปรแกรมนะครับเวลาโปรแกรมล็อกโปรแกรมรีโมทก่อนนะครับใช้สูตรแมนนวลนะครับเทกุญแจบิดออนกดล็อกบิดออฟออนกดล็อกออฟออนกดล็อกออฟออนกดล็อกมีเสียงประตูลั่นนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการลงนะครับวันนี้รีโมทสามารถที่จะกดได้แล้วนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการโปรแกรมชิปนะครับเรานำดอกชิปนะครับเสียงบิดออนเลือก Key Master นะครับเลือกเป็นเมนู Honda Immobilizer เลือกเป็นให้มันหาพินโค้ดเป็นออโต้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็น16พินนะครับถ้ารุ่นเก่ามากๆเลยหลังก่อนปี2000นะฮะจะเป็น3พินเครื่องบอกให้ Turn On เราบิด Turn On แล้วนะครับหน้าปัดขึ้นนะครับเราบิดกด Enter ไปเครื่องจะเช็คโหมดนะครับว่าเพราะเราให้หาออโต้นะครับเครื่องจะเช็คโหมดว่า Honda รุ่นนี้มี Security Code เท่าไหร่แล้วก็จะใส่ให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่เป็นข้อดีของเครื่อง Key Master นะครับจะเช็คว่าเป็นไทป์ไหนเป็นเราเช็คแล้วเป็น Generation ที่3แล้วก็ Third Generation แล้วก็รหัสโค้ดคือ05นะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปเห็นว่าเครื่องนี้สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างไม่เวลาคุณจะเปลี่ยนกล่องอีโมกล่อง ECU หรือจะเปลี่ยนกล่อง ECM PCM อะไรพวกนี้ก็สามารถจะใช้ตัวนี้ได้นะครับก็ทีนี้เราจะทำเพิ่มก็ใช้เป็นเลือกกดคีย์นะครับกุญแจ Enter อันนี้เป็น Add Key นะครับตัวนี้จะ Rewrite Key และนี่ All Key Lock อันนี้เราจะทำเพิ่มเราก็ไปเลื่อน Add Keyคือบอกให้สวิตช์ออฟนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออฟคือบอกให้ออนนะครับวิดออริจินอลออนคือบอกให้ออฟนะครับนอออฟคือให้ออนด้วยนิวคีย์นิวคีย์นะครับแล้วก็เอาออกนะครับแอคทีฟไฟซีคิวนิวคีย์นะครับ turn on นะครับ without change นะครับ switch off on immobilizer off ไหมนะครับตรงนี้ immobilizer หายไปแล้วนะครับที่กระพริบตรงนี้แต่ว่าลงแล้วโปรแกรมสำเร็จก็กด Enter ไปจะบอกให้ออฟนะครับปิดมาออฟจะบอกให้ออนวิดออริจินอลนะครับเอาดอกเดิมนะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกนะครับใส่ตัวออริจินอลตัวเดิมเข้าไปคอมพลีทนะครับเรียบร้อยนะครับคีย์คอมพลีทคือบอกให้เทิร์นออฟมาลองทดสอบดูนะครับรอตัวใหม่นะครับเปลี่ยนนะครับไฟดับนะครับสตาร์ทได้จบขั้นตอนนะครับการสร้างรีโมทด้วย KD 900นะครับแล้วก็ลงรีโมทขณะเดียวกันก็ลงชิปในรถ Honda Civic Dimension ชิป48นะครับด้วยเครื่อง Key Master ขณะเดียวกันก็สร้างรีโมทด้วยตัว KD 900ครับ